คุณผู้ชมครับบรรยากาศในเวลานี้เชื่อว่าถ้าหยิบมือถือขึ้นมานะครับหลายคนอาจจะเห็นพรรคการเมืองนักการเมืองหลายๆคนมีนโยบายต่างๆผ่านสื่อออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆแล้วนะครับนี่เป็นประเด็นที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับว่านอกจากการช่วงชิงพื้นที่หาเสียงบนเวทีหรือว่าตามสื่อสาธารณะต่างๆแล้วหนึ่งในพื้นที่ที่ว่ามาก็คือพื้นที่ออนไลน์เนี่ยแหละครับที่หลายๆคนเวลานี้ก็งัดนวัตกรรมงัดหลายๆอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะพยายามเรียกคะแนนนะครับไปจนถึงขายนโยบายต่างๆทั้งของตัวเองแล้วก็ในนามพรรคด้วยนะครับซึ่งถามว่ามีแนวคิดนี้เกิดขึ้นไหมจริงๆแล้วก็มีเกิดขึ้นบ้างแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งหลายๆพรรคเองก็พยายามที่จะขายนวัตกรรมพยายามที่จะบอกว่าตัวเองนั้นมีนวัตกรรมอะไรบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูอย่างน้อย7พรรคด้วยกันนะครับที่เริ่มมีการนำเสนอไปแล้วนะครับพรรคแรกนะครับเป็นพรรคชาติไทยพัฒนานะครับระบุว่าจะตั้งศูนย์เอเชียแปซิฟิกคาร์บอนเครดิตนะครับหลักๆศูนย์นี้ก็จะมีหน้าที่ในการวัดประเมินแล้วก็รับรองมาตรฐานคาร์บอนเครดิตในระดับสากลนะครับสำหรับใครที่สามารถลดหรือว่าตรึงเรื่องของคาร์บอนเครดิตเอาไว้ได้ก็สามารถที่จะได้รับเงินไปด้วยนะครับมากันที่พักต่อไปครับพักพลังประชารัฐนะครับบอกว่าจะนำ AI Big Data และ IoT มาพัฒนาสมาร์ทซิตี้เพื่อที่กระจายความเจริญรวมถึงเรื่องของให้เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่ๆขึ้นด้วยนะครับไปกันที่พักต่อไปนะครับพักก้าวไกลครับพักนี้บอกว่าจะมีการตั้งอุตสาหกรรมน้ำประปาสะอาดนะครับอย่างตัวอย่างโมเดลเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดที่เคยผ่านสื่อไปก่อนหน้านี้ว่าคนในเทศบาลนั้นสามารถที่จะดื่มน้ำประปาได้นะครับไปจนถึงเรื่องของระบบการจ่ายค่าน้ำออนไลน์นะครับซึ่งก็เชื่อว่าจะสามารถลดการใช้งบประมาณด้านต้นทุนเศรษฐกิจได้ถึง 1.4 ล้านบาทต่อปีเลยนะครับไปกันที่พรรคต่อไปครับพรรคเพื่อไทยครับบอกว่าจะส่งเสริมดิจิทัลอีโคโนมีควบคู่ไปกับอินโนเวชั่นสร้างงานสร้างคนนะครับซึ่งก็จะรวมไปถึงเรื่องของการสร้างงานในพื้นที่การกระจายรายได้ต่างๆขณะที่เรื่องของการสร้างเขตธุรกิจใหม่หรือว่า New Business Zone เรื่องนี้ก็จะมีการนำเข้ามาด้วยเพื่อที่จะให้มีการกระจายความเจริญนะครับพรรคต่อไปครับพรรคชาติพัฒนากล้านะครับพรรคนี้ก็จะเป็นเรื่องของ All Service Center ราชการ1คำขอจบในที่เดียวแล้วก็เรื่องของ Credit Scoring นะครับเป็นการสร้างโอกาสให้คนเข้าถึงสินเชื่อมากยิ่งขึ้นนะครับไปกันที่พรรคต่อไปเลยครับพรรคประชาธิปัตย์นะครับพรรคนี้อาจจะไม่ได้นำเสนอนวัตกรรมเป็นชิ้นเป็นอันนะครับแต่บอกว่าตัวเองนั้นมีแนวคิดที่จะเปลี่ยน2เรื่องนะครับก็คือเรื่องของรัฐไม่แข่งกับเอกชนนะครับถ้าเกิดว่ารับทราบเอกชนนั้นมีความเก่งกว่าในเรื่องของนวัตกรรมไปจนถึงการจัดสรรงบเรื่องของงานวิจัยให้กับนักวิชาการแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆกับเรื่องของงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับไปกันที่พรรคสุดท้ายนะครับพรรคไทยสร้างไทยครับบอกว่าจะจัดตั้งกองทุนนวัตกรรมอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับในเรื่องของการพยายามที่จะทำให้นักธุรกิจภาคเอกชน SME ธุรกิจขนาดเล็กที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนวัตกรรมอยู่แล้วนะครับได้มีทุนแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาในเรื่องที่ตัวเองนั้นถนัดได้นะครับนั่นก็ถือว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของนโยบายที่เราเริ่มเห็นกันแล้วในเวลานี้นะครับเพื่อที่จะหวังเข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมรวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผ่านนวัตกรรมต่างๆนะครับแต่นโยบายเหล่านี้จะทำได้จริงหรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องตามกันยาวๆเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างในบ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างมีภาคประชาชนภาคสังคมภาคธุรกิจที่ค่อนข้างมีความเข้มแข็งในเรื่องของนวัตกรรมถ้าเกิดว่าเข้ามามีส่วนร่วมได้เรื่องนี้ก็น่าตั้งคำถามนะครับว่าจะสามารถทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็ยั่งยืนหรือไม่นะครับทีนี้นะครับถ้าถามว่ามองไกลออกไปจากบ้านเราอยากจะชวนคุณผู้ชมมาดูตัวอย่างของออเดถังนะครับในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลของไต้หวันนะครับให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าคุณออเดถังนะครับเป็นอดีตโปรแกรมเมอร์มือทองนะครับของไต้หวันก่อนที่จะผันตัวเองมาลงรับสมัครเป็นนักการเมืองนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนถือว่าเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่คนแรกๆของไต้หวันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อายุน้อยที่สุดในสภาด้วยที่สำคัญก็คือยังเป็นสตรีข้ามเพศคนแรกในประวัติศาสตร์ไต้หวันที่เข้าสู่ตำแหน่งบริหารด้วยนะครับจุดยืนการทำงานนะครับของคุณออเดถังก็คือไม่ได้ทำงานให้กับรัฐบาลนะครับแต่ว่าทำร่วมกับรัฐบาลเป็นจุดเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชนโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาผ่านการรับฟังเพื่อไปพัฒนาต่อไปนะครับ
โดยผลงานที่เข้าตาสุดๆแล้วก็ทุกคนได้รับรู้ผ่านสื่อทั่วโลกนะครับคือการที่เธอนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาบริหารจัดการวิกฤตโควิด-19จนทำให้ไต้หวันนั้นเป็นชาติแรกๆของโลกเลยนะครับที่ควบคุมการระบาดได้สำเร็จด้วยแนวคิดฟาสแฟร์ฟันนะครับฟาสนั้นก็คือรัฐบาลต้องมีความรวดเร็วแล้วก็ตอบสนองต่อปัญหาแฟร์ก็คือมีความโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับและสุดท้ายก็คือแฟร์ครับสร้างโอกาสให้ประชาชนนั้นได้เข้าถึงการดูแลอย่างดีที่สุดครับโดยเธอก็ได้ร่วมมือกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และหลายภาคส่วนเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยให้ประชาชนนั้นได้เข้าถึงการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยแจ้งพิกัดร้านจำหน่ายหน้ากากอนามัยแจ้งสต็อกสินค้าเพื่อป้องกันการกักตุนที่สำคัญครับก็คือให้คนในไต้หวันนั้นได้เข้าถึงหน้ากากอนามัยภายใต้ระบบประกันสุขภาพด้วยการสร้างระบบเพื่อตอบโต้เฟคนิวในช่วงที่ผู้คนนั้นกำลังหวาดหวั่นกับเรื่องของการระบาดของโควิดการพัฒนาระบบติดตามผู้ป่วยโควิดการสร้างระบบจองฉีดวัคซีนแบบไม่ต้องมานั่งลุ้นเลยนะครับว่าใครนั้นจะได้หรือไม่ได้โดยสิ่งที่ออเดถังนั้นพิสูจน์ให้เห็นก็ย้ำชัดเจนเลยนะครับว่างานไหนที่ไม่ถนัดก็ไม่จำเป็นต้องทำเองทั้งหมดนะครับซึ่งหนึ่งในวิธีที่เธอหยิบมาใช้ร่วมกับการทำงานแบบสตาร์ทอัพก็คือการจัดโครงการ Presidential Hackathon นะครับเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนทั้งคนไต้หวันและทั่วโลกมีส่วนพัฒนาประเทศร่วมกันส่งทีมเข้ามาแข่งขันระดมไอเดียสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาในสังคมด้วยเวลาอันรวดเร็วนะครับโดยทีมที่ชนะนอกจากจะได้รางวัลแล้วก็จะมีงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อยอดด้วยซึ่งภาครัฐก็ยังสัญญาด้วยว่าจะต้องช่วยกันผลักดันให้โครงการที่ชนะนั้นเกิดขึ้นได้จริงภายใน12เดือนนะครับ